ครับผมก็วันนี้พวกเรานะฮะนักแสดงช่อง3นะครับมาอยู่นี่แหละส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายนะฮะก็มาร่วมงานแถลงข่าวนะฮะแล้วก็จับฉลากแบ่งสีนะครับผมตอนนี้ทุกคนคงรู้แล้วว่าใครอยู่สีไหนบ้างครับผมเหลืองกับน้ำเงินครับผมครับเชียร์กันตามสะดวกเลยครับผมใช่ก็สูสีกันไปสีผมนะฮะสีผมนี่เรียกว่ามีตัวนำโชคเยอะมากนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนแล้วก็วันนี้สีผมเนี่ยขาดกำลังหลักหลายคนเลยคุณอเล็กซ์ธีรเดชก็ไม่ได้มามีหลายคนที่ไม่ได้มาถ้าคนนั้นเขาเล่นบาสเนี่ยครับนั่นเขาสายบาสนะสายบาสเดี๋ยวให้มาเล่นบาสในสนามบอลเต็มที่ครับทีมผมทำไมต้องอาศัยนำโชคไม่อาศัยเตะฝีเท้าหรออ้าวเราบอลสนุกสนานฝีเท้าก็ได้นำโชคก็ได้อะไรอะไรเห็นด้วยเห็นด้วยไปใส่บูทแล้วอ่ะสีเหลืองฮะของผมก็ยังไงยังไงแน่นอนดูนำทีมแต่ละคนพี่โป๊พี่ป๋อพี่หมากทีมด้วยอายุด้วยแล้วก็ฝีเท้าด้วยครับผมขอโทษนะฮะคุณนำโชคแต่ของเรานำโรคมาครับฮะก็ทีมเราค่อนข้างฟูลทีมนะครับผมแบบว่ามีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะครับผมโดยเฉพาะเรื่องมีลูกนี่สองลูกแล้วด้วยครับนักเด็กก็มาแล้วครับแต่ฮะดีใจครับผมตื่นเต้นมากครับผมโอ้สนุกแน่นอนครับไปเชียร์กันเยอะๆแล้วกันครับเฮ้ยๆวันไหนนะ14มีนาคมนี้ที่สนามสุพัชราสายครับสุพัชราสายครับใช่เป็นไงบ้างทางเรามีอะไรหนักใจไหมเฮ้ยแบปีนี้โอ้ยฟิตอยู่แล้วนี่ครับปีนี้ต้องมีจุดโทษให้เข้าบอกเข้าไปผมจะยิงในเกมเลยครับเย้หมายถึงว่ายิงฟุตบอลเปล่าครับไปไม่ถูกครับมาเร็วมาเร็วผมอยากมีคุณต้องมีเดิมพันยิงโทษกับพี่ป๋อดีกว่าว่าเออใครยิงเข้าไม่เข้าต้องทำอะไรกับพี่ป๋อดีกว่าได้เดี๋ยวไปดีลกันดีในสนามก็ได้ท้าทายกันทีหลังเออตอนนี้คิดไม่ออกปรึกษาก่อนครับไหวครับไหวครับก็เราทุกคนได้ไปวอร์มกันมาแล้วนะครับก็คือการวิ่งไปวิ่งกันมาโอ้ยอดโอ้ยไงใช่แล้วโอ้โหล่าสุดสมลงล่าสุดนี่ก็คือเดี๋ยวจะไปที่สุพรรณอีกนะครับผมก็เดี๋ยวนักกีฬาของเราเนี่ยวอร์มร่างกายแล้วก็ฟิตเพื่องานฟุตบอลนี้เลยครับผมวอร์มร่วมยังไงล่ะยังไงล่ะอะไรต่อเด่นคุณเด่นคุณคุณเนี่ยคุณไปลงไปเลยคุณลงไปเลยหลบทำไมหลบทำไมเขาเรียกว่าเขาเป็นแบบว่าจุดเด่นในการจับฉลากฟุตบอลช่องทุกทางเลยทำไมคุณหนึ่งเพราะอะไรดังๆครับไม่ได้ยินครับผมเพราะผมเล่นเก่งครับไม่ใช่เพราะว่าจะป้องปราบว่าไม่รู้เหมือนกันครับผมก็แล้วแต่พี่ๆเขาจะมองผมไงครับผมเป็นเด็กน่ารักครับคิดไม่ออกไม่ออกมันได้เลยไปครับผมพวกครับผมโทษแล้วก็ฝากด้วยครับ14มีนาคมนี้นะครับผมไปพบกันได้ที่สนามสุพัชราสัยนะครับผมไปร่วมกันสนุกแน่นอนครับใครที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ก็ดูถ่ายทอดสดมาเชียร์กันเยอะมาติดตามกติกาการแจกบัตรเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวทางช่องก็จะมีออกมานะครับทางเว็บไซต์ช่องด้วยนะครับแล้วก็ทางช่อง3ด้วยนะครับก็อย่าลืมครับช่อง3กด33ครับผมครับผม